ผัดแน่ปวดขาอะไรปวดมันมีโลกมันนี่จะแก้ถึงร่างมันด้วยมีเข็มผ้าแม่งก่อนแก้มว่านคุยนี่แสดงอาการกำเริบเป็นความผิดไปจากการมาเข็มมือที่สั่นพระจะมาใหม่มีที่ไหนบ้างมีกี่องค์หน่ะมาใหม่ครับอยู่วัดไหนวัดทุกเก่าวัดทุกเก่าใครเป็นลูกชาใครเป็นลูกชาพระผู้บุญครับบุญไหนสังฆาธิการพระพิธีสังจังหวัดไหนน้อมสังผู้ดอยอ๋อต้องน้อมสังเหนือพระผู้บุญครับบุญบุญไหนน้องชื่อเดิมชื่อว่าไงชื่อบุญดิชื่อบุญครับฉายาว่าไงปัญญาวุฒิแก่เรื่องเรื่องแบบบุญเรื่องบุญไหนฉันเขาคนเดียวที่จะขนยุบัดคนเดียวที่เรียกฟาดห้าคนมันเป็นเรื่องของความทั้งหมดแง่แรกไปแล้วนี่ร่องผมตายไปนู่นเห็นคุณคาได้ทีนี้ก็เห็นว่ากรรมฐานทั้งหลายแต่ระวังนี่แหละถึงจุดสำคัญมางั้นมันก็แหลกไปหน้าหน่อยนี่เอาเขาตั้งท่านอยู่เรื่อยๆนั่นแล้วมันเหมาะสมเนี่ยเขาเลยเลยถามเหตุถามมงคลเมื่อว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สำคัญสำคัญในท่านทำเราไปถามเพื่อทำหน้าแล้วถามเพื่อการส่งเสริมผู้บ่าวถามวันไหนวันไหนเหมือนกันเห็นท่านแปลกๆมากเขาเลยแหละถามเลยแม้จะมาตรงเพศหนึ่งเหมือนกันที่เขาพวกปริยัติเข้าไปบุกมีหน้าเห็นหน้าสองขึ้นสามขึ้นมาหาหลวงปู่ขาวเลยแหละถามเพิ่นบอกเพิ่นบริญาณเขามาเห็นเองนี่อย่างเขามาเห็นเองเนี่ยโอ้ยจักเหล่ามันมาเห็นแต่เพิ่นบอกเขาสิพูดเพิ่นสิถ้าผมยังลงกุฎิผู้ขุนมีผุนผมมาอยู่เหนียวเพิ่นนั่นคนไหนว่ามาได้หรือวะว่ามาสมไหมเรื่องทำได้ที่หายในวงศักดิ์กรรมฐานเพื่อนเดียวจะมาได้จะมาได้ดัดไม่ได้นี่ต้องหาดัดไม่ได้เรื่องคู่จันทร์ฝันวิการเขาก็จะไปทำบุญอยู่คนกินม้วนมาพันสองร้อยสามร้อยม้วนพามาผู้นั้นจะทำงานผู้นั้นจะเอางานผู้นั้นจะเอางานว่าผมนี่คนมากระสีเดี๋ยวพอเขาหามมาอยู่เด้เขาก็มากระสีเล่าแล้วก็ไปหาเพิ่นเลยหล่นเนี่ยแหน่งเดือนนะห้องเขาประกาศเรื่องถามเหตุผลหล่นแล้วเพิ่นก็บอกหมดมุ่งจักเฮ้มุ่งจักมุ่งจะได้ยังไงวะเรื่องมันเป็นยังไงแล้วมันจะขึ้นเร็วๆเดียววางกันโอ้โหไม่ได้โอเคหาเป็นจินแหลกมนาวงกรรมฐานน่ะนี่จะทำบุญอยู่ไอ้มดน่ะกวนกันมากกินมากยุ่งกันอยู่นี่แหละมันมีเรื่องกินเรื่องขี่กันด้วยเหรอเอาท่านเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรโต๊ะก็ทำมีได้เยอะแต่เนี่ยโยกกันว่าเอาได้แล้วนี่ผู้จัดการตลาดที่หามได้ผู้บริหารได้หรอล้างเงี้ยอยู่บนหนีเนี่ยโอ้บ่ได้ต้องถามเลยเพราะมากเขาตั้งเสียงเงียบเลยดินั่งเพิ่นเอาเลยดิครับนี่แล้วที่ผมบูชาคนข่าวเลี่ยนเรื่องใดเรื่องไหนคนไม่ค่อยผ่านคือเราแน่ใจในเหตุผลในหลักธรรมเลยด้วยถ้าบอกมีแสงไม่แสงอะไรแสดงคนไม่พอใจคนมักไปเป็นนั่นเท่ากับเหล่นนั่นเสียนะป้อเสียพวกเขาเหล่นด้วยบ่เหล่นด้วยบ่ติดด้วยนะอันนี้คนไม่เป็นอย่างนั้นนี่หลวงปู่ฝันเขาเคยหลายหนแล้วย่างเสียงกับนี่เอาเป็นความจริงของนี่คนไม่เห็นขันเนี่ยผู้คนมุ่งเป็นธรรมไปแล้วแล้วมุ่งเป็นธรรมไปแล้วเนี่ยคนได้มุ่งทิฏฐิมานะโอนูวัชระอะไรเนี่ยมุ่งเพื่อการรักษาส่วนใหญ่ทนเอาลงเนี่ยตึ้งได้ผลอยู่ด้วยมันผู้ฟังเอาวันมันจะค่อยจะขึ้นด้วยนี่นะของเขาตายอย่างนี้มันเป็นยังไงหงษ์ช้าเลยมันขึ้นผู้ป้องผู้แปลงแล้วถึงว่าบอกว่าระวังมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างถ้ามีความเกี่ยวย่องกันนี่แล้วเฮาเข้าถึงเลยมันทำเพื่อประโยชน์อะไร
วนเสียมันมีมากมีน้อยขนาดไหนบวกลบกันดูสิถ้าว่าส่วนใดไม่มีทําขึ้นทําไมเนี่ยนั่นเอาเป็นของนั่นสิวงกรรมฐานเราต้องเป็นวงงบเงียบวงสงัดหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติในการฝึกจิตตะปฏิบัติศีลธรรมและจิตตะภาวนาเป็นหลักใหญ่ของพระกรรมฐานวงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นวัตถุเครื่องอาศัยทำไมจะให้มันเป็นใหญ่เป็นโตมาเหยียบย่ำหัวใจแหลกเหลวไปหมดอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องวัตถุเหยียบย่ำเข้าไปเหยียบย่ำมันไปแล้วตื่นกันตื่นวัตถุกันวันเรานี่ลองเปิดดูที่มันแหลกนานนะถ้ากุฏิกับคนนั้นจะเอาหลังคนนี้จะเอาหลังทั้งเป็นของส่วนตัวทั้งมาถูกให้พระพระเจ้ากี่ชั้นมากก็มากมาติดต่อเราแล้วไม่ให้ไม่มีใครเป็นใหญ่ยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นหลักปกครองโลกเราตรงนั้นนะเราเรื่องของบุคคลเข้ามาทำลายมาเห็นแก่หน้าโมกโขโลกนะอย่างนั้นไม่ได้แหลกหมดส่วนใหญ่เมื่อส่วนย่อไปทำลายส่วนใหญ่ให้แหลกหมดแล้วจะอาศัยอะไรเนี่ยคนส่วนไหนก็ตามต้องพึ่งส่วนใหญ่ลำใหญ่คือหลักปกครองทำวินัยของพระเจ้าทำให้โลกเสียหายที่ตรงไหนไม่เห็นมีนี่มีแต่โลกมันทำความเสียหายแก่อาจจะทำให้แก่ตัวเองเท่านั้นนี่ร่างใหญ่นี่ตรงนั้นมันต้องในระมัดระวังเสมอตื่นอะไรปัจจัยสี่ฟังทีปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเครื่องสนับสนุนแต่นั้นถ้าเราฉลาดก็เพียงเครื่องอาศัยให้เป็นความสะดวกถ้าไม่ฉลาดมันก็นี่แหละมันฆ่าคนสักกาโลวิสังหันตินะฟังเลยนี่แหละมันฆ่าคนไม่ฉลาดโง่ต่อมันก้มหัวมันไม่เหยียบออกเหยียบออกแหลกมันก้มต่อธรรมสิหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ไหนนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นให้ยึดตรงนั้นนะท่านว่ายังไงนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นความเลิศความวิเศษวิเศษจะอยู่ตรงนั้นเดินเข้าไปก้าวเข้าไปทุกข์ยากลำบากไม่สำคัญเป็นเรื่องของกิเลสมันขีดขั้นต่างหากความเห็นว่าทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันขีดมันกันไม่ให้ก้าวเข้าสู่ความดีความดีซึ่งเป็นทางอันเลิศอันประเสริฐตลอดถึงผลเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และผมก็เคยประสบผู้เห็นมาแล้วอย่างประจักษ์พระไทยด้วยความฝ่าฝืนกิเลสต่อสู้กิเลสนั่นแหละมันต้องเอาจริงเอาจังนี่นักปฏิบัตินี่มองไปไหนมันขวางตาตลอดเวลาสร้างขวางหูมันคึกมันกระนองนั่นเองเดินมาท่านมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยเป็นตามองไปมันก็ขวางตาไม่เป็นไม่ใช่กิเลสของทางจะเป็นอะไรไปถ้าทำแล้วไม่ขวางถ้ากิเลสแล้วขวางไม่ว่าจะมันจะผ่านมาทางหูทางตาทางไหนมันขวางเท่านั้นเป็นเรื่องที่เหลือไม่เคยลงรอยกับธรรมเลยให้ทราบทุกคนมาศึกษาที่ว่ามันขวางคืออะไรมันทำลายตนแล้วน่ะคนอื่นยังก็อยู่ไกลๆยังไปมองเห็นเจ้าของเองยังไม่รู้มันเผาอยู่แล้วน่ะการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเกลียดตัวเองต้องเกลียดอะไรศาสดาอยู่ตรงไหนอยู่กับธรรมศาสดาอย่าไปคิดการโน้นการนี้เพราะน้ำเหลวตื่นข่าวกันให้ดูอาจดูธรรมท่านสอนว่ายังไงไงนั่นแหละคือองค์ศาสดากำลังเสด็จต่อหน้าเราให้เห็นหรือประทับอยู่ต่อหน้าเราตรงนั้นมีอดีตอนาคตที่ไหนสัตธรรมเป็นความจริงตลอดเวลามันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏนี่แล้วกิเลสมันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนมันเหยียบย่ำหัวใจของสัตว์โลกมาตลอดไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมาแล้วโลกมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสมันครอบหัวโลกมาตั้งแต่นั้นมันมีสมัยมีการที่ไหนแล้วนะเราทำไปแก้กิเลสทำไมศาสดาอยู่ตรงนั้นสาวกอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนั้นแล้วจึงมันก็มาคว้ามาแก้กิเลสแล้วคว้าก็ไม่ทันกับผู้ที่นิพพานไปนานแล้วว่านั่นกิเลสมันหลอกเอาหลอกเอาหลอกเอามันเหยียบหัวคนอยู่นั่นใกล้ๆทำไมไม่ดูมันกิเลสมันไม่เห็นมันไปไหนทำจะมาแก้กิเลสทำไมอยู่ไกลนะศาสนาธรรมสอนว่ายังไงนั่นล่ะเครื่องแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นศาสดาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระสดร้อนทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราสาวโคตรเมื่อเราผ่านไปแล้วนะสดสดร้อนร้อน 100% เนี่ยเรายอมครากราบเนี่ยสอนตรงไหนเดินดำเนินตรงนั้นเห็นตรงนั้นถ้าตีแก้จากนั้นตรงไหนก็ที่เหยียบย่ำตรงนั้นเอาไปกินตรงนั้นแหละที่เหลือมันซอยหั่นมันหั่นหอมหั่นกระเทียมอยู่บนหัวเราทุกวันทุกวันเห็นไหมถ้าเอาทำมากก็ไปหั่นหอมมันกระเทียมฟัดของกิเลสลงมายำดูกินดูสิสิอร่อยไหมกินกิเลสนี่คือกิเลสกินหล่ะแล้วยิ่งมามากๆเลี้ยวๆหลายๆไปหมดมันกีดขวางหูของตาไม่พูดเฉยๆนี่แหละพอมองเห็นท่านมันจะเห็นแล้วเนี่ยใช่ป่ะไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเพื่อ
เพ่งโทษเพ่งความหมู่เพื่อนในเราในฐานะสั่งสอนหมู่เพื่อนในฐานะเป็นอาจารย์สอนด้วยความเมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างมองดูด้วยความระแวดระวังมองดูความรักความสงวนมองดูหมู่เพื่อนไม่ได้มองด้วยความเกลียดความชังนี่นะมองดูด้วยความเมตตาสงสารจริงๆบกพร่องตรงไหนรีบบอกรีบบอกมันเกินกว่าที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะความมากกว่ามากไม่มีปากเดียวมีตาเดียวหูเดียวเท่านี้มันไม่ไหวกันนิ่งมันคนใบ้คนบ้านนี่ได้เสียผ่านไปเฮ้ยถ้าจะพูดเรื่องของไม่ทราบจะพูดว่าไงถ้ามีสิบปากนี่โอ้ไม่ได้หยุดปากเลยคนนั่งเคลื่อนตรงนั้นแล้วคนนี้เคลื่อนตรงนี้อันนั้นคนนี้ปากนี่ต้องว่าคนนั้นปากนั้นว่าคนนั้นอยู่นี่ตลอดมี30คนพวกเราต้องตัก30ปากมันจะได้ว่าให้ทุกคนนี่ปากนี้ว่าองค์นั้นปากนั้นว่าองค์นี้มันเลยตายตาเหมือนกันมันต้องมีกี่หลายๆลูกตาเพราะฉะนั้นมันไม่ทันมันรวดเร็วเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วขนาดนั้นล่ะทําจนมองไม่ทันมันยังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสมันรวดเร็วยังมาสบายอยู่สอนให้หมดแล้วเรื่องความยั้งกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนสอนให้หมดตามในเทมอะไรก็ดีนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะสร้างเอาฟิตเข้าไปที่สติปัญญาไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครแล้วมันจะรู้ขึ้นภายในใจนี่กิเลสมาไม้ไหนธรรมะไปไม้ไหนมันแก้กันตรงไหนหลายสันหลายคมขนาดไหนกิเลสธรรมะหลายสันหลายคมขนาดไหนมันทันกันยังไงมันฆ่ากันยังไงบอกเองนี่แหละที่เดียวปัญญาของธรรมมันผิดกันกับปัญญาที่ศึกษาเราเรียนมาเป็นคนโลกจะว่าอะไรเราเรียนมามันเป็นความจำปัญญาเป็นออกจากเป็นความจำธรรมดาที่อ่านธรรมดานี่เป็นเรื่องของโลกธรรมดาแม้ธรรมก็ธรรมพื้นๆธรรมกับพีถ้าลงเป็นปัญญาของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วภาวนามยปัญญาเอาดูสินั่นน่ะภาวนามยปัญญาแท้นั่งนั้นก็เป็นหมุนติ้วติ้วเป็นของตัวเองไม่ต้องไปศึกษามาจากใครอ้าวข้าศึกมันขึ้นมาตรงไหนสติปัญญานี่เป็นของตัวเองจะขึ้นทันทีตามกันในต่างจนกิเลสแหลกละเอียดไปหมดไม่มีอะไรเหลือนะนั่นแหละปัญญาซึ่งเป็นของตัวเองปัญญาในธรรมะทางภาคปฏิบัติแท้เป็นอย่างนั้นนะเอามาฆ่ากิเลสด้วยภาคปฏิบัติปัญญาภาคปฏิบัติเพื่อนก็ต้องอาศัยสัญญาซะก่อนเมื่อมันยังไม่เกิดมันจะกล้าเข้าไปมันถึงว่ามันเห็นสิท่านพูดวันนี้ท่านโกหกอะไรศาสดาเป็นโกหกโลกหรือนักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์โกหกโลกหรือมันยังไม่ถึงใจเราเหมือนกิเลสมันย่ำหัวใจตลอดเวลาคุณน้องเนี่ยอะไรบอกแต่นี่ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเขาพูดไปพูดไป